วลานี้ที่ต้องจับตาดูนะคะมีหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีที่ตุรกีนะคะที่ประเทศจีนรวมถึงที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีการเตือนเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเกิดฝนตกหนักเหลือเกินไปเริ่มต้นดูที่ประเทศตุรกีกันหน่อยค่ะนี่เป็นภาพของน้ำที่ไหลหลากค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่งผลให้รถราหลายคันที่สัญจรอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็คือไหลไปพร้อมกับสายน้ำสะพานหลายแห่งก็คือขาดทะลักออกมาเลยนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรได้นี่เป็นจุดที่อยู่ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือค่ะรัฐบาลเองเพิ่งประกาศนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไฟป่าที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถควบคุมได้แล้วพอไฟป่าควบคุมได้น้ำท่วมซึ่งเป็นฤดูที่เกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับณเวลานี้สำหรับน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศตุรกีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยรวมกันก็คือ17คนด้วยกัน15คนอยู่ในจังหวัดคัสโตมานูแล้วก็อีก2คนอยู่ในจังหวัดซีนอบนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งเดินหน้าปฏิบัติการเพื่อช่วยอพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ในหลายพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางน้ำแต่ว่าอันนั้นก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวกราดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอพยพกันทางอากาศซะเป็นส่วนใหญ่นี่ค่ะเป็นภาพที่น้ำท่วมนะคะน้ำไหลหลากแล้วก็รถราเนี่ยไม่สามารถที่จะฝืนแรงความแรงของน้ำได้เลยนะคะสำนักงานป้องกันภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินของตุรกีนะคะแถลงบอกว่ามีประชาชนมากกว่า 1,400 คนอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยค่ะบางคนได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางเฮลิคอปเตอร์หรือว่าทางเรือนะคะในขณะเดียวกันมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำหย่อนเจ้าหน้าที่ยามฝั่งลงบนหลังคาต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างโดยกระทรวงมหาดไทยของตุรกีได้มีการเผยแพร่ภาพที่น่าสะพรึงเหล่านี้เนี่ยลงไปบนโลกออนไลน์เรียกว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าทำให้ประชาชนมากกว่า330หมู่บ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะสะพานก็ขาดเสียหายถนนหนทางแน่นอนอยู่แล้วว่าช่วงนี้ก็คือเดินทางกันยากลำบากเหลือเกินจากตุรกีค่ะไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เรียกว่ามหันตภัยน้ำท่วมไปนะคะคราวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศจีนค่ะนี่ค่ะพื้นที่การเกษตรพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนก็คือเรียกว่าจมอยู่ใต้บาดาลเลยนะคะตอนนี้มีประมาณ5เมืองในหูเป่ยที่ต้องประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงก็คือระดับที่สูงที่สุดเลยหลักๆแล้วที่รุนแรงที่สุดอยู่ในเมืองซุยโจวของหูเป่ยเนี่ยแหละค่ะก็นับว่ารุนแรงตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเฉพาะเหตุการณ์ที่มณฑลหูเป่ยเนี่ยนะคะน้ำท่วมรุนแรงเนี่ยอย่างน้อย21คนด้วยกันแล้วก็ยังมีคนสูญหายอีกอย่างน้อยเนี่ย4คนเหตุน้ำท่วมก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดฝนตกหนักรุนแรงเลยนะคะในซุยโจวตั้งแต่คืนวันพุธจนถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าฝนตกหนักกระทบประชาชนมากกว่า 8,000 ครัวเรือนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้ามากเกือบ 3,000 หลังด้วยกันสะพาน60กว่าแห่งเนี่ยขาดใช้การไม่ได้นะคะเสาไฟฟ้า700กว่าต้นก็คือพังเสียหายส่งผลให้ประชาชนเนี่ยขาดแคลนไฟฟ้าใช้ฝนตกหนักก็กระทบต่อประชาชนทั้งมณฑลมากกว่า 100,000 ครัวเรือนด้วยกันนับตั้งแต่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนำมาสู่ภัยธรรมชาติหลายอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมรุนแรงหรือว่าเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็พายุลูกเห็บที่ก็มีรายงานว่าเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันข้ามไปนิดนึงค่ะไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพิ่งจะสิ้นสุดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกลงกำลังจะมีการแข่งขันพาราลิมปิกเกมแล้วนะคะปรากฏนี่ค่ะเป็นภาพของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะในพื้นที่ของจังหวัดฮิโรชิมาปริมาณฝนในภูมิภาคเนี่ยสูงจนเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงค่ะแล้วก็ภัยธรรมชาติอื่นๆขึ้นตามมาตอนแรกเนี่ยมีการประกาศจากกรมอุตุวิทยาของญี่ปุ่นนะคะให้เตือนความเสี่ยงระดับสูงที่สุดเลยอยู่ในระดับที่5แต่ว่าภายหลังเนี่ยลดความรุนแรงลดความเสี่ยงลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าต้องจับตาดูเรื่องของผลกระทบที่ตามมาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันทั้งจังหวัดฮิโรชิมาแล้วก็พื้นที่อื่นๆบนเกาะคิวชูตอนนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็น้ำท่วมในบางจุดตามมาได้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าญี่ปุ่นอาจต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปอีกราวๆ1สัปดาห์ทางด้านของนายกรัฐมนตรีโยชิเดะซูงะนะคะก็มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ควบคุม
ภัยพิบัติขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อที่จะรับมือกับความร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองทีนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นี่ยังไม่รวมไฟป่านะคะที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่เหลือเกินในแถบยุโรปแถบสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาค่ะมันเกิดขึ้นในระหว่างที่ทางสหประชาชาติเขาเพิ่งจะมีการเปิดเผยรายงานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะคะหรือว่า IPCC ที่เขาบอกว่าตอนนี้วิกฤตเรื่องของสภาพอากาศโลกเข้าสู่ระดับสีแดงสีแดงนี่อันตรายมากๆนะคะและใกล้ที่จะควบคุมไม่ได้แล้วดีไม่ดีค่ะอุณหภูมิของโลกมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี2040ซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะและยังบอกด้วยว่าผลกระทบที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เลวร้ายกว่าในปัจจุบันมากทีเดียวค่ะข้อมูลนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมจากบรรดาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลการวิจัยมากกว่า 4,000 แห่งที่รับการยืนยันจากนักวิจัยร่วมกันกว่า200คนทั่วโลกแล้วก็นำมาสู่หลักฐานชิ้นที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เตือนไปที่บรรดารัฐบาลหลายๆประเทศค่ะบอกว่าอย่ามีแต่แผนการอย่ามีแต่เป้าหมายว่าคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้อง take actionคุณต้องลงมือทำได้แล้วถ้าคุณมีแต่แผนการแต่คุณไม่ลงมือทำสักทีท้ายที่สุดโลกมันก็จะร้อนขึ้นสภาพอากาศมันก็จะยิ่งแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ